แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับแล้วนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการจัดการคอมพิวเตอร์นะครับสําหรับการใช้งานกันหลายคนนั่นเองนะครับโดยคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะใช้งานกัน1คน1เครื่องนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันหลายคนนะครับอย่างเช่นเรามีคอม1เครื่องเราก็จะต้องใช้งานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับโดยสิทธิ์ของเรานั้นนะครับเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอย่างเช่นงานอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นของเราใช่ไหมครับแต่บางอย่างเราก็สามารถให้เขามองเห็นได้นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนนะครับมาทำการสร้างยูเซอร์สำหรับใช้งานกันหลายคนนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการสร้างยูเซอร์แล้วก็สิทธิ์ของยูเซอร์กันเลยนะครับก็ให้เรานั้นนะครับไปที่ Minute นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Minute แล้วนะครับเราก็จะมาเจอหัวข้อที่เป็น Local User and Group นะครับให้เรานั้นนะครับมาทำการสร้าง User ก่อนที่เราจะให้สิทธิ์เขานะครับให้เรามาที่ User นะครับโดยปกติแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับมันจะมี User ที่เขาให้เรามานะครับก็คือตอนที่เราติดตั้ง Windows นะครับติดตั้ง Windows เราก็จะใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองนะครับชื่อที่ผมทำการติดตั้งต่อลง Windows ก็คือชื่อที่มีชื่อว่าตึกกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มชื่อเข้าไปอีกสัก2ชื่อนะครับวิธีเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับเราก็เพียงแค่กดขวานะครับแล้วก็ New User นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อได้เลยนะครับผมจะตั้งชื่อนายตอง A นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมจะให้เป็น1ถึง8นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อ user ทำการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับผมจะบังคับให้เขาทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของเขาใหม่นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กด create ได้เลยนะครับกดโค้ดไปนะครับเราก็จะเจอชื่อใน A ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างชื่อใน B ขึ้นมาอีกคนนึงนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับจะตั้งเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการตั้งชื่อในตอง B เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะให้สิทธิ์ user นะครับว่าเขามีสถานะเป็น user หรือว่าเป็น admin นะครับโดยปกติเราทำการติดตั้ง Windows ลงไปครั้งแรกสิทธิ์ของเรานั้นนะครับเขาจะให้เรานั้นนะครับเป็น admin โดยปริยายนะครับเมื่อเราเช็คที่ member of นะครับชื่อของเรานั้นนะครับมันก็จะเป็น admin นะครับในการที่เราใส่รหัสผ่านให้กับเขานะครับเราอย่าลืมนะครับเราติดตั้งคอมพิวเตอร์เราติดตั้ง Windows ลงไปครั้งแรกนะครับบางท่านยังไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเราก็เพียงแค่ไปใส่พาสเวิร์ดของเรานั้นนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอเนี่ยครับโปรซีดนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการตั้งพาสเวิร์ดของเรานั้นนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของพาสเวิร์ดของเรานะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับพาสเวิร์ดที่เป็นแอดมินของเรานั้นนะครับมันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับเราจะสามารถใช้งานพาสเวิร์ดนี้นะครับไปได้เรื่อยๆนะครับนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ที่เป็นแอดมินของเรานะครับต่อมานะครับเราอยากให้คนใดคนนึงมีสถานะเป็นแอดมินอย่างเรานะครับเราก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยให้เรานั้นนะครับไปที่ตัวเขาเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ Member of นะครับทำการกด Add Group เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อกรุ๊ปของเรานะครับก็คือ Administrator เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเช็คเนมนะครับเราก็จะเจอกลุ่มนะครับที่เป็นแอดมินนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถให้ตอง A นะครับเป็นแอดมินของเครื่องนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้ผมจะ cancel ไปก่อนนะครับหรือว่าในอีกกรณีนึงนะครับเราสามารถAdd Group โดยให้ User เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปก็ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้ทั้ง2วิธีนะครับอย่างเช่น Administrator มันยาวไปนะครับเรามาดึงชื่อที่เป็นนายตอง A เข้าไปเลยนะครับมันก็จะสลับกันนะครับแล้วก็จะค้นหาชื่อที่เป็นบุคคลแทนนะครับกดเช็คเนมนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ
ตอนนี้นะครับนายตองเอนะครับก็เป็นแอดมินเหมือนกับตะกี้แล้วนะครับกด apply แล้วก็โอเคไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่นายตองเอนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับนายตองเอนะครับก็จะมีสิทธิ์เป็นแอดมินนะครับเหมือนกับตะกี้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการสร้าง user แล้วก็ให้สิทธิ์ user นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเรานั้นนะครับอยากจะทำการลบ user ออกจากเครื่องของเรานั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเข้าใช้งานในสิทธิ์ที่เป็นแอดมินนะครับแล้วก็จะสามารถทำการลบชื่อบุคคลอื่นออกไปได้นะครับเพียงแค่กดขวานะครับแล้วก็กด delete ได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะสมมุติลบนายตองบีออกไปนะครับกด delete นะครับตอนนี้นะครับนายตองบีก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเข้าใช้งานของนายตองเอกันครั้งแรกดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับสถานะที่เป็นตะกี้นะครับก็จะต้องทำการเข้ารหัสแล้วนะครับก็คือรหัสที่ผมได้ทำการสร้างไว้เมื่อกี้นะครับต่อมาเรามาดูนายตองเอนะครับสมมุติว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับเรามีชื่อแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราให้เขาไปครั้งแรกนะครับก็คือ1ถึง8ตามที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับกดเข้าใช้งานนะครับในการเข้าใช้งานนะครับติ๊กถูกอันบนสุดที่ผมพาเพื่อนๆติ๊กเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะบังคับให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านของเขาเองนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการสร้างรหัสผ่านของเขาใหม่ได้เลยนะครับโดยรหัสผ่านของเขานะครับผมก็จะใส่18ตัวนะครับก็คือรหัสที่ไม่ซ้ำกับรหัสแรกนะครับตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคเข้าใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับนายตองเอก็เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับนายตองเอกับตะกี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับนายตองเอก็เข้าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเข้าใช้งานของนายตองเอนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวในส่วนของข้อมูลที่เป็นหน้าจอนะครับข้อมูลดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะครับของนายตองเอนะครับหรือว่าของตะกี้นะครับสิ่งที่เราจะไม่สามารถมองเห็นกันและกันนะครับก็คือข้อมูลที่ขึ้นตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูล user นะครับที่อยู่ใน DICE นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่หน้าจอ desktop นะครับงานที่อยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ picture ไฟล์ music ไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์ document พวกนี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะครับซึ่งตะกี้ก็จะไม่สามารถเข้ามามองเห็นได้นะครับหรือว่าใครๆนะครับถ้าไม่ใช่นายตองเอเข้ามาดูเองก็จะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในไดดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตองเอนายตะกี้หรือว่าใครๆที่อยู่ในบ้านนะครับที่เราแอดยูสเซอร์เข้าไปนะครับเราจะใช้งานข้อมูลที่เป็นไดดีไดอีร่วมกันได้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสร้างสิทธิ์ user พวกความเป็นส่วนตัวนะครับสำหรับการเข้าใช้งานกันหลายคนนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ